เสียครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ครั้งที่3แล้วไทยก็ได้อ่ะไม่เคยนี่ไทยก็ไม่เคยได้แชมป์ไอ้จอมโทนใช่ล่าสุดเนี่ยมันแชมป์เท่าไหร่แล้ววะไม่รอดเวลาใช่เสียได้นะไอ้จอมโทนนี่ทีแรกชื่อหายไปแล้วเป็นโควิดไปตรวจวันแถลงอ่ะเขาไล่ออกไปแล้วแต่กลับมาได้อีกกลับมาได้แชมป์เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับจอมโหดชอเกตวีนากับพฤหัสน้อยทีบีเอ็มยิมนะครับตอนนี้ก็บทสรุปก็โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าจอมโหดชอเกตวีนานี่มาแข็งแรงจริงๆนะครับก็เดินอัดเดินอัดเข่าเดินสาดแข้งนะเจ้าพฤหัสน้อยทีบีเอ็มยิมนี่ถือว่ามียุคมียอดแล้วตอนนี้บนล็อกไล่ราคาแล้วครับเป็นต่อไล่ราคาแล้วเป็นต่อแพงแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับแชมป์มวยรอบท็อปวันคนล่าสุดนะส่วนเจ้าพฤหัสน้อยนี่ก็เป็นแชมป์ประเทศไทยนะก็วันนี้ก็มาแพ้แบบขาดเลยนะแตกใครแตกไอ้พฤหัสแตกพอแล้วไม่ต้องเดินแล้วแตกเจ็บตัวกว่าจะหายกว่าจะเย็บหายเดี๋ยวเกิน21วันนึงกรรมการตัวนี้มันช่วยมันชื่ออะไรครับกรรมการเหรอครับกรรมการตัวคนนี้นี่ผมสนิทเลยนะแต่ผมจำไม่ได้ชื่ออะไรผมเคยนั่งกับแกประจำเลยที่ข้างขอไปทีแดงต่อยดีกว่าตอนต่อยมวยรอบอาวุธเยอะกว่าเดิมใช่ครับใช่ครับต่อจอเสียักนะครับก็จอหมดก็ถือว่าตั้งแต่ไปอยู่ที่ดีเด็ด99นี่ถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มันสมองมวยก็ดีกว่าเดิมเยอะนะมันสมองมวยก็เริ่มดีกว่าเดิมเยอะมีแข้งซ้ายมีเข่าในมีฟันศอกมีต่อยหมัดอาวุธหลากหลายครับวันนี้ก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าพฤหัสน้อยที่พยายามยิ้มไปแบบขาดลอยนะครับตาแตกอีกไอ้เหี้ยเราตาแตกของข้างไปดูดิครับได้ยินแววๆว่าเบ้าตาแตกนะครับโหเลือดไหลเลยไปดูบรรยากาศหลังเกมครับสำหรับจอมโหดนะครับแชมป์มวยรอบท็อปวันคนล่าสุดนะครับวันนี้ก็ไม่ทำให้พี่น้องแฟนมวยแล้วว่า FC ค่ายมวยทีเด็ด99ค่ายมวยจอเกตวินาผิดหวังนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนพฤหัสน้อยทีบีเอ็มยิ้มไปแบบขาดลอยนะครับถือว่ามาดีจริงๆอันนี้จอมโหดนะวันนี้จอมโหดมาดีมากราคาช่วงแรกนี่ค่อนข้างที่จะเบียดนะฮะอยู่ว่า 31.8 นะ 31.8 อยู่ตลอดนะกลับมาเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีอยู่ช่วงนึงราคาเสมอด้วยนะฮะราคาเสมอแดงยันแดงก็วันนี้ก็ถือว่ามาแข็งแรงจริงๆนะสำหรับจอมโหดนะฮะไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับไปเดี๋ยวเราไม่ทันเลื่อนหน่อยครับพี่มนต์ก็โดนบวกสองครับบวกสองเท่าไหร่ยกประมาณยกสองครับยกสองเดี๋ยวมีผ้าเช็ดเลื่อนเอาผ้ามาหน่อยดิผ้ามาเบาผ้ามาดิเบาผ้ามาคุณลุงแต่มาเลยขอด้วยครับครับเป็นไงบ้างวันนี้ทำเกมทำแผนยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวผ้าคุณลุงทำเองครับถ้าก่อนที่ชนะนี่แบบนี้ไหมที่พี่เลี้ยงเนี่ยก็เมื่อก่อนน่าจะชนะกว่าวันนี้โอ้วันนี้ก็วัดไม่แตกนะไม่แตกครับแต่วันนี้มีแตกอ๋อนี่อยู่ที่นี่ตอนนี้ที่หมดใต้กำลังเช็ดบอกแล้วเวลาเข้าเราสอบโอ้ไม่เยอะก็ไม่เยอะแต่ไม่เยอะเจอกันธรรมดาเขาเจอแต่ช่วงไหนยกไหนอะไรไงน่าจะแบบตอนแบบตั้มกันแล้วหัวมันเบียดกันตอนนั้นนะรู้เลยใช่ไหมว่าแตกเดี๋ยวดูนี่ก็เห็นเลือดมีนิดเดียวปิดนิดเดียวแต่ว่าเลือดออกมาเยอะค่อนข้างเยอะกันมันใจชนะยกไหนนะก็ตั้งใจยก4ละมันใจเอ้าแล้ว3ยกแรกไม่มั่นใจเหรอก็เราต้องเบียดให้เขาหมดก่อนไงโอ้ทำสำเร็จเลยนะเบียดให้เขาหมดดูสังเกตเขาหมดยกไหนไปยก3ไปยก3ไม่รู้เลยใช่ไหมโอ้ยก4วันนี้มาแข่งมากเลยวันนี้มาแข่งมากซ้อมที่ไหนเนี่ยที่เด็ก99โอ้ที่เด็ก99นะอย่างว่านะไม่แข่งเหลือเกินนะครับผมเนี่ยมีคุณมวยด้วยมีคุณมนวันนี้ย้ำแข่งแล้วอยากจะขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณเมตีครับที่ขึ้นมาดูแลซ้อมทุกวันโอ้โหเมื่อกี้คุมทุกวันเลยครับแล้วก็น้ำมนต์การเรียนที่มางานดีนะครับโอ้โห
ันนี้พิกัดที่โชคดีที่สุดพิกัดไหนก็135นี่ครับ135นี่ทั่วประเทศมั้งก็ยังไม่เห็นถึงขนาดนั้นแล้วครับโอ้โหนี่โชว์แข็งมากนะจังหวัดไหนครับเด็กอยู่จังหวัดไหนศรีสะเกษครับโอ้ศรีสะเกษอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย24ครับ24ยังไม่เยอะเลยเอาขอบคุณพี่น้องชาวศรีสะเกษหน่อยวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับชัยชนะกับศรีสะเกษได้แล้วครับโอ้โหนี่ก็คือแชมป์หมาดๆเลยนะแชมป์หมาดๆเลยแชมป์อะไรนะท็อปวันแชมป์ท็อปวันเลยพันดุนะโอ้โหนี่แชมป์หมาดๆเลยอ่ะพี่มนวันนี้วางเกมวางแผนยังไงจริงๆเขาคิดเกี่ยวกับตีนซ้ายไปเล่นในมวยเนี่ยเราต้องออกตีนซ้ายเยอะๆเพราะตีนซ้ายนี้เราเป็นตัวชนะเดี๋ยวเขาเดินเข้าหาเราเราก็ปล่อยง่ายเรามาตั้งมาดักมาแทงเอาอันนี้ทำให้เราต้องเดินไปปั้มตีเขาเขาคิดเกี่ยวกับตีนซ้ายควรต้องเตะมาเตะแล้วก็เป็นตัวเมียเนี่ยเขาต้องเดินเข้าหาเรานี่เราไม่ต้องไปดิ้นอะไรมากเราฝังดักแทงเอานี่เราไม่ไล่ดีเดียวเขาคิดเกี่ยวกับตีนซ้ายไปหน่อยครับนี่ต้องนี่นะครับเซนเดอร์เขานี่อาจารย์แดงครับวันนี้อาจารย์แดงนะครับวันนี้เห็นเลยคู่ใจการทบวางเกมวางแผนมายังไงบ้างครับวันนี้ทำไมเขาได้ดีมากฮะเบียดเขาดูเลยโอ้อาจารย์แดงบอกว่าเบียดทำสำเร็จเลยนะแล้วเขามาถึงขนาดนี้แล้วเป็นมีแชมป์มีเชื่อมอะไรแล้วเนี่ยวางเป้าหมายอนาคตที่มองดูเขามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ไหมอาจารย์ชาติรอถ่ายรูปแล้วครับผมเอาล่ะครับผมยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับนี่ครับเป็นบรรยากาศลังเกมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศลังเกมของคู่เอกนำรายการวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านจอมูดโชเกตวีนานะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนพฤหัสน้อยทีบีเอ็มยิมไปแบบคันลอยช่วงท้ายๆนะครับในศึกมวยไทยพลังใหม่นะประจำวันพุธที่12ตุลาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับช่วงที่2เนี่ยไม่มีการพักเบรกนะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจพลังใหม่นะครับก็พี่น้องแฟนมวยของทางเพจแฟนคลับของมุกมวยทูเดย์นะก็สามารถไปรับชมได้นะครับก็ตอนนี้นี่อยู่บนเวทีแล้วครับสำหรับคู่ที่5ของรายการครับเดี๋ยวแอดมินขอดูนิดหน่อยฮะขอคู่ที่5ของรายการเนี่ยเป็นใครนะก็เป็นทางเพชรฝั่งโขงนะนกกีนลาดกระบังกับฮวนกอร์ดอนพีเคแสนชัยมวยชัยยิมนะตอนนี้อยู่บนเวทีแล้วครับเดี๋ยวจบลงมาเดี๋ยวทางแอดมินของเราเนี่ยก็จะติดตามสถานการณ์บรรยากาศหลังเกมมาอีกครั้งนึงนะครับคนชนะก็ไม่มีอะไรคนแพ้ก็ได้แค่นั้นสรุปดูแมวฟันโอ้อย่าไปว่านักมวยก็ซ้อมเหนื่อยครับพี่ประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกม